This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณผู้ฟังคะในชีวิตทุกคนอ่ะมันต้องมีเรื่องที่จดจำเนาะแต่ว่ามันก็มีเรื่องความจำมาเกี่ยวข้องเนาะงั้นถามพี่วีดีกว่าพี่วีคิดว่าพี่วีเป็นคนมีความจำดีไหมคะค่อนข้างไปในทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พี่อ้อยก็ไม่แน่ใจตัวเองนะว่าดีไม่ดีเพราะว่าจริงๆบางทีบางเรื่องอ่ะอยากจำก็ลืมบางเรื่องอยากลืมดันจำก็เลยแต่ว่ามันมีบางเรื่องค่ะพี่วีบางเรื่องที่พี่อ้อยอ่ะจำซะจึ้งจำซะจึ้งค่ะมันอุ้ยดูงงมันเป็นยังไงอ่ะพี่อ้อยจำซะจึ้งเนี่ยวันนี้พี่วีกำลังคุยกับวัยรุ่นอยู่นี่โอ้ต้องดูรุ่นไหนแต่เมื่อกี้เนี่ยรุ่นไหนไม่รู้เลยนะว่าเมื่อกี้นี้พี่อ้อยหลุดมาคำหนึ่งบอกว่าเรื่องบางเรื่องอยากจำกับลืมอยากลืมโอ้โหรู้เลยนึกถึงเพลงหนึ่งเลยเนี่ยก็แต่ว่าเรื่องความจำเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกนะพี่อ้อยมันเป็นเรื่องจริงนะเรื่องบางเรื่องเราอยากจะจำแล้วมันลืมแต่เรื่องที่เราแบบไม่อยากจะจำหรืออยากจะลืมมันไปเนี่ยจำมันจำไม่ยอมลืมเลยนะจำชั่วชีวิตเลยใช่เขาเรียกว่าจำจนตายเลยแสดงว่าเรื่องสิ่งเรื่องอะไรบางเรื่องที่เราจะจำหรือไม่จำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรก็ไม่รู้นะทั้งที่มันส่งผลกับชีวิตเราแล้วเมื่อกี้พี่อ้อยบอกว่าถามผมว่าเรื่องเกี่ยวกับความจำเนี่ยเป็นยังไงคือผมเราไม่อยากจะบอกเลยนะพี่อ้อยว่าผมมีมุกตลกอันหนึ่งนะชอบเล่นกับเพื่อนจะบอกผมว่าผมนี่เหมือนกับเป็นพี่น้องฝาแฝดกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะโอ้เหรอคะพี่อ้อยรู้จักอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ใช่ไหมโอ้ยทุกคนรู้จักรู้จักใช่ไหมผมนี่เป็นพี่น้องฝาแฝดเขาเลยนะแต่ผมไม่ได้ส่งผมป่ะไม่ใช่คือเรานามสกุลไอน์สไตน์เดียวกันแต่เขาชื่ออัลเบิร์ตแต่ผมชื่ออัลไซเมอร์เพื่อนชอบแซวเป็นอัลไซเมอร์ป่ะน่ารักอ่ะมุกน่ารักอ่ะเนี่ยแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสมัยก่อนผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนความจำดีแต่พอมันมีอะไรเยอะๆมากเนี่ยมันจำไม่ไหวปุ๊บผมก็เลยรู้ว่าเราความจำเริ่มไม่เหมือนเดิมผมใช้วิธีการจดค่ะมีอะไรจดแหลกเลยนะฮะก็พอช่วยได้แต่ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือหาที่จดไม่เจอเฮ้ปัญหาใหญ่ตอนนี้เนี่ย ผมจะไม่สนใจเรื่องความจำความไม่จำละค่ะผมกำลังสนใจเรื่องนี้เลยจำซะจึ้งนี้มันเป็นจังไดก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องถามพี่วีกับแต่คุณผู้ฟังเนี่ยจะน่าจะได้ยินคำว่าจึ้งนะเพราะว่ามันเหมือนภาษาสมัยใหม่ของวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นแต่ว่าพี่วีเคยได้ยินไหมคะก็เคยได้ยินนะแต่ว่าแบบไม่ยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันแปลว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจึ้งนี่เป็นไงฮะด้วยความเป็นวัยรุ่นของพี่อ้อยก็ไปศึกษาจึ้งเนี่ยมันเป็นภาษาวัยศัพท์สมัยใหม่มันแสลงเนาะของวัยรุ่นมันแปลว่าความดีงามดีเลิศคือดีซะจนคนเห็นน่ะตะลึงไปเลยคือมันต้องเลิศมากอ่ะจึ้งอันนี้นะคะมันมีที่มาคล้ายๆอึ้งอะไรอย่างงี้ป่ะอึ้งนี่มันน้อยไปอึ้งนี่มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรในโมเมนต์นั้นอ่ะแล้วรู้สึกว่าอึ้งกับอะไรบางอย่างซึ่งมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีทำให้อึ้งเนี่ยแต่จึ้งเนี่ยมันโหเลิศประเสริฐโลกมากโอ้โหนะคะประมาณนั้นโอ้โหทีนี้พี่อ้อยเกริ่นไว้ว่าจำซะจึ้งเพราะว่าพี่อ้อยมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมคนเราเนี่ยต้องจำแต่เรื่องไม่ดีเรื่องแย่เรื่องที่เป็นบาดแผลแล้วมันก็คอยมาทำร้ายเราเรื่อยๆไปทั้งชีวิตเลยทำไมเราไม่เอาเรื่องที่จำเนี่ยไม่ว่าดีไม่ว่าร้ายเนี่ย มาทำให้ชีวิตเราอะจึ้งล่ะให้มันไม่รู้แหละอะไรก็ได้เนี่ยที่เราจำเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยดีไม่ดีส่วนใหญ่ซึ่งจะไปในทางไม่ดีด้วยนะทำให้เราทุกข์นะใช่แล้วก็ไอ้ด้านดีก็ไม่ค่อยจำอยู่แล้วแต่ตอนนี้พี่อ้อยกำลังจะมาชวนเราว่าอ้าวไหนๆพี่ก็จะจำอยู่แล้วดีไม่ดีไม่สนละแต่ว่าพี่อ้อยจะแปลง
เอาความจำเหล่านี้มารีไซเคิลผ่านกระบวนการที่ทำให้ชีวิตเราดีดีขึ้นสุดๆไปเลยใช่ไหมใช่เฮ้ยอันนี้ดีอะพี่อ้อยชอบชอบชอบบางคนบางคนบอกเลือกสิเออนี่ไงใช่ไหมแต่ผมก็สงสัยว่าไอ้จำเรื่องดีแล้วชีวิตจะดีนี่มันก็ได้นะถึงแม้ว่าเราจะจำไม่ค่อยได้เออมันง่ายถ้ามันมีเรื่องดีแล้วเราจำได้ชีวิตก็ดีอยู่แล้วไงแต่ว่าไอ้จำแล้วประสบการณ์ไม่ดีจำร้ายๆเรื่องร้ายๆในชีวิตเนี่ยแล้วชีวิตมันจะดีเนี่ยมันยังไงเออมีขั้นตอนไหมค่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องของตัวเองก่อนก็คือสมัยนู้นที่ยังมีหนี้มหาศาลมหาศาลแล้วเราก็สามีก็หนีไปละเราก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเองทำงานประจำหาเงินใช้หนี้อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่มีเวลาดูลูก อันนี้เป็นบาดแผลของลูกเลยแหละก็คือเหมือนแม่ไม่แทบไม่มีเวลาเลยเพราะว่านี่เรามันใหญ่โตค่ะเราก็จะใช้เวลากับงานประจำแล้วก็ไปทำงานหาเงินใช้หนี้คราวนี้ก็มีญาติญาตินี่แหละเขาตำหนิพี่อ้อยแต่ว่าพี่อ้อยก็ไม่ได้ยินด้วยหูตัวเองแต่ว่ามันวนไปวนมามันก็มาเข้าหูเราก็ขอใช้คำพูดตรงๆที่เขาว่านะคะเขาบอกว่าอ้อยเนี่ยมันแย่มันทิ้งลูกไปหาผัวใหม่โอ้โหคำนี้เลยพอเราได้ยินปุ๊บเนี่ยโหมันจี๊ดนะพี่วีมันจี๊ดพี่อ้อยก็ตั้งสติว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่เลยเราไม่เคยสนใจเลยแล้วเราก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เขาเห็นแค่ว่าเราไม่มีเวลาให้ลูกแล้วก็ต้องให้ญาติที่บ้านช่วยดูแลอย่างเงี้ยสุดท้ายพี่อ้อยก็เลยบอกว่าเอาวะในเมื่อเขาคิดว่าเราเป็นแบบนี้เราต้องไม่ทำให้เป็นแบบนี้คือเราไม่มีเจตนาทำให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะเราไม่เวลานั้นน่ะคือเซอร์วายใช้ทำงานให้หนี้หมด มันไม่ใช่เวลาของเรื่องแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าดีสิเอาคำพูดเขานี่แหละมาเป็นแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ใครเข้ามาในชีวิตฉันไม่สนใจฉันจะต้องมุ่งหน้าในการทำชีวิตให้เคลียร์หนี้ให้เร็วที่สุดและเพื่อจะได้กลับมาดูมีเวลาให้ลูกเพราะฉะนั้นพี่อ้อยก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยก็คือพี่อ้อยอยากบอกว่าพี่อ้อยแปลงคำตำหนิดูถูกดูหมิ่นของคนอื่นบาดแผลที่เขาสร้างให้เรามาเป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้จนพ้นสภาวะค่ะอันนี้ก็คือคำพูดนั้นเนี่ยคือจำแบบจนวันนี้ยังจำได้เลยยังแต่ว่าเราไม่เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาทำให้เราแบบแย่ลงแต่ทำให้จึ้งชีวิตเราจึ้งเลยก็คือชีวิตเราดีขึ้นเพราะว่าประเด็นเมื่อกี้น่าสนใจมากนะพี่อ้อยผมพอพี่อ้อยพูดบอกว่าเอาวะแล้วในเมื่อเขาพูดอย่างนั้นเนี่ยนะเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนะใช่แล้วเพราะว่าเขาไม่รู้ก็เรื่องของเขาแล้วเราก็พิสูจน์ของเราไปเราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพี่อ้อยพูดอย่างนี้ปุ๊บมันให้ผมนึกถึงอะไรไหมมันนึกถึงว่ามันมีอีกคำหนึ่งจำเหมือนกันแต่ว่าไม่จึ้งแต่ว่าจำเอาแล้วก็เอาคำนั้นมาเนี่ยแต่ว่าทำให้ชีวิตตรงข้ามกับจึ้งอ่ะหนักกว่าเดิมอีกและเขาใช้เหตุผลเดียวกันเลยนะพี่อ้อยเอาในเมื่อคุณบอกฉันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมางั้นเดี๋ยวฉันเป็นให้ดูใช่คนส่วนใหญ่ก็จะทำอย่างเงี้ยคือเหมือนประชดเราก็ในเมื่อว่าฉันเลวเหรออ๋อฉันเลวเลยเลวให้สุดเลยเมื่อกี้นี้พี่อ้อยยังเล่าไม่ครบนิดหนึ่งตรงที่ว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าแล้วมันจึ้งตรงไหนอ่ะก็แค่เอาคำพูดของเขามาเป็นแรงบันดาลใจมันจึ้งเคสเนี้ยมันจึ้งตรงที่ว่าเมื่อเวลาผ่านไป เราก็ทำหน้าที่ของเราทั้งทำงานหาเงินใช้หนี้ดูแลบุพการีดูแลคุณปู่ดูแลคุณพ่อซึ่งเจ็บป่วย มีคำพูดจากคนคนเดิ ม
พูดว่าอ้อยมันเจริญเพราะว่ามันดูแลบุพการีดีคำเนี้ยอ้อยมันเจริญเนี่ยพี่อ้อยว่ามันจึ้งสำหรับพี่ค่ะโอ้ใช่เพราะผลมันในสุดผลจากการที่เราพิสูจน์ตัวซึ่งใช้เวลาหลายปีนะบอกก่อนใช่ไหมใช่ไม่ได้แป๊บนานมากค่ะนานไม่ใช่ว่าที่ถัดมานะโน ไม่ใช่นะหลายสิบปีเลยเป็นหลายสิบปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าอันหนึ่งที่ผมเห็นนะพี่อ้อยก็คือผมสกัดออกมาได้ก็คือว่าอะไรบางอย่างที่ทำให้เราจำแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีหรือว่าเจ็บช้ำน้ำใจอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งก็คือโอเคพี่อ้อยบอกว่าเราก็คำนี้มาแล้วเราจะพิสูจน์ตัวเนี่ยวิธีการก็คือเราจะต้องชัดเจนในเป้าหมายของเราถ้าเราชัดเจนปั๊บเนี่ยนะเราก็จะไม่วักแวกอันที่หนึ่งนะเขาจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาเขาพี่อ้อยพูดคำว่าเขาไม่รู้ก็เรื่องของเขาเขาเพราะเขาพูดอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้อันเรื่องของเขาแต่ว่าเป้าหมายเราต้องชัดเจนอันที่สองก็คือเมื่อเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความมุ่งมั่นและมีความอดทนนะค่ะมีความอดทนเพียรพยายามสูงมากไม่ใช่ใช่เพราะมันไม่ใช่เดือน2เดือนไม่ใช่ปี2ปีใช่แต่พี่อ้อยบอกว่าเป็น10ปีใช่ค่ะพอเราผ่านมาเนี่ยแสดงว่าเราพลิกจากตรงนู้นเนี่ยมาทำให้เราจึ้งเนี่ยพี่อ้อยพูดคำว่าคนเดิมแต่พูดประโยคตรงกันข้ามเลยเนี่ยโอ้การที่เราจะพบกับสถานการณ์อย่างนี้นี่หมายความว่าต้องมีความมุ่งมั่นพยายามแล้วมีความอดทนแบบสูงมากอ่ะค่ะใช่ไหมฮะไม่เลิกคือเป้าหมายที่จะทำเป้าหมายชัดเจนแล้วกัดไม่ปล่อยเลยแล้วมุ่งมั่นสูงมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งนะมีความจดจำมีความทรงจำอย่างนี้ดีกว่าอะไรบางอย่างที่มันดีไม่ต้องพูดถึงเลยมันแน่นอนอยู่แล้วนะมันดีด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแต่ว่าที่มันไม่ดีที่มันไปในทางตรงข้ามเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ตัวโดยใช้ความอดทนใช้เป้าหมายชัดเจนใช้ความพยายามแต่ทีนี้ประเด็นเนี่ยพี่อ้อยตั้งแต่ตอนเริ่มเลยพี่อ้อยที่เราบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะคนเราทำไมถึงจะจำแต่เรื่องไม่ส่วนใหญ่จะจำแต่เรื่องไม่ดีมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของจิตใต้สำนึกค่ะพี่วีใช่ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าเวลาที่เราจะซ่อมใครนะค่ะเรื่องเนี้ยเราจะต้องใต้สำนึกลงไปให้ถึงระดับจิตใต้สำนึกใช่เพราะอะไรบางอย่างที่เขาจดจำได้และมันมีผลต่อชีวิตเขาในเชิงลบๆเนี่ยนะมันมีผลมาจากในระดับของจิตใต้สำนึกซึ่งมันฝังอยู่ลึกมากแล้วไม่มีล้างนะคะหมายความว่ามันจะทับไปเรื่อยเติมไปเรื่อยทั้งชีวิตเนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นได้เพราะอะไรรู้ไหมพี่อ้อยก็คือพอมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วมันมีผลกับคนเนี่ยไอความทรงจำเนี่ยแม้กระทั่งเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวค่ะมันจะผลักดันขับเคลื่อนเราอยู่ข้างหลังข้างหลังโดยที่เราไม่รู้ซึ่งมีพลังมหาศาลเขาบอกว่าเวลาที่เราจะแก้พวกนี้นะพี่อ้อยเราจะต้องเปิดประตูตรงนั้นให้ได้ใช่ค่ะแล้วผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าจิตใต้สำนึกคนจะเปิดตอนไหนรู้ไหมตอนเบลอๆตอนเบลอๆและตอนที่เขาแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนะตอนกำลังงัวเงียงัวเงียนะมันเป็นคลื่นสมองระดับอัลฟาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเขาจะเปิดตอนที่เขาแบบประทับใจมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆหรือว่าสะเทือนใจมากๆค่ะอันเนี้ยมันจะเปิดตอนนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะช่วยเหลือคนที่โดนความทรงจำไม่ดีแบบขับเคลื่อนตัวเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยเขาก็แต่ว่าอันนั้นต้องบอกก่อนต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เขามีความสามารถในการเหมือนกับที่เขาใช้คำว่าสะกดจิตนั่นแหละเนี่ยเขาจะค่อยๆมีวิธีในการซึ่งเราก็ไม่ใช่เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นว่าในวินาทีนั้นเนี่ยแต่ผมเคยไม่ได้เป็นนักสะกดจิตนะพี่ฮะแต่ว่าผมเคยมีประสบการณ์บางอย่างในการเป็นวิทยากรบรรยายนี่แหละแล้วเราจะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างของคนที่แบบอยู่ลึกๆเนี่ยนะผมไม่ได้ใช้ลักษณะของการสะกดจิตแต่ว่าผมจะใช้ลักษณะของความที่แบบว่าประทับใจมากๆ
ประทับใจมากด้วยอะไรเวลาที่เราบรรยายเนี่ยแล้วเราทำกระบวนการบางอย่างเนี่ยพี่อ้อยเราก็จะเปิดประตูของจิตใต้สำนึกเขาเนี่ยโดยให้เขาแบบตกใจมากๆแล้วเราก็พลิกกลับอย่างเร็วพลิกกลับอย่างเร็วปุ๊บเขาจะเกิดความประทับใจมากๆเป็นช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกเปิดเหมือนกันผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเวลาที่เนี่ยความทรงจำที่ไม่ดีของต้องบอกคุณผู้ฟังว่าผมเป็นจิตอาสาบรรยายในเรือนจำเนี่ยคือผู้ต้องขังเนี่ยพฤติกรรมเขาเนี่ยถูกขับเคลื่อนจากอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกเลยนะค่ะแต่พอเราจะซ่อมปุ๊บเนี่ยอธิบายด้วยเหตุผลไม่พอไม่มันคนละที่กันคนละที่ เหตุผลมันอยู่ที่สมองมันอยู่ที่สมองแต่นี่มันอยู่ลึกลงไปเลยเนี่ยใช่แก้กันไม่ได้วิธีที่ผมใช้นะที่ผมไม่ใช่เป็นนักสะกดจิตต้องบอกก่อนย้ำอีกทีแต่ว่าวิธีที่ผมใช้ก็คือผมจะใช้ความที่เขาแบบช่วงเวลาที่เขาตกใจมากๆแล้วสะเทือนแบบเขย่าอารมณ์อ่ะแล้วก็พลิกกลับอย่างเร็วอ่ะ อย่างเช่นวิธีที่ผมใช้อันหนึ่งก็คือที่ได้ผลนะแล้วมีผลก็คือเข้าไปถึงบรรยายผู้ต้องขังเนี่ยผมจะไม่อธิบายด้วยเหตุผลอะไรเลย ผมจะใช้ผมเคยใช้แจกันกระเบื้องเคลือบอะครับเคลื่องกับพื้นตอนเริ่มบรรยายนี่เอาใจกันกระเบื้องเคลือบเนี่ยเคลื่องกับพื้นแล้วแตกกระจายเจออย่างนั้นนี่พี่อ้อยคิดว่าตกใจปะตกใจเขาจะบอกเฮ้ยอะไรวะคือมันทำไมต้องตกใจขนาดนั้นเพราะผู้ต้องขังส่วนใหญ่เขามาไม่คาดคิดเขามาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็คือทุกคนผ่านกระบวนการของความรุนแรงมาหมดนะเพราะถ้าอะไรนุ่มๆเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกต้องแรงกว่าอยู่ๆวิทยากรเอาแจกันกระเบื้องเคลือบมาคว้างต่อหน้าเนี่ยแตกกระจายแรงแค่ไหนวิทยากรแรงกว่าอันนี้เป็นคำสำคัญเลยพี่อ้อยค่ะถ้าพฤติกรรมของคนที่เขาโดนความรุนแรงแล้วความรุนแรงนั้นเนี่ยฝังลงไปลึกเนี่ยเราจะต้องแรงกว่าไม่งั้นไปทัชตรงนั้นให้ได้ความรุนแรงนั้นขึ้นมาใช่แต่เราไม่ได้หมายความว่านิยมความรุนแรงนะแต่ว่าต้องแรงกว่าค่ะพอแรงกว่าปุ๊บเขาจะแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใช้สิ่งนั้นเนี่ยทำกระบวนการแล้วทำให้เขาเข้าใจเรื่องบางเรื่องค่ะแล้วเขาจะเกิดความประทับใจอย่างรุนแรงน้อยอันนี้แหละอันนี้เป็นกลยุทธ์ของผมนะในการเปลี่ยนความทรงจำที่ไม่ดีเนี่ยแล้วแปลงมันแล้วเขาเกิดการเรียนรู้ปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อจะทำให้ชีวิตเขาจึ้งในอนาคตอันนี้เป็นเทคนิคชั้นสูงมากซึ่งไม่ใช่ใครก็จะทำได้ต้องเรียนรู้เพราะว่าอันนี้มันต้องบอกก่อนว่าต้องขอบคุณหลักสูตรที่ผมเคยไปเรียนมาจากฝรั่งเศสนะเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนามนุษย์เนี่ยเขาจะสอนว่าเราจะต้องสามารถใช้สัญลักษณ์อ่ะที่จับต้องได้อ่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผมใช้คำว่าสัญญาวิถีนะอันนี้ผมก็ใช้ความรุนแรงจากกระเบื้องเคลือบเนี่ย จากแจกันกระเบื้องเนี่ยค่ะเคลี้ยงเลยค่ะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เขาตกใจแล้วทำให้เขาเข้าใจค่ะและเขาก็จะเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาจดจำในระดับจิตใต้สำนึกเนี่ยแปลงกลับมาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะแล้วชีวิตเขาก็จะจึ้งในอนาคต อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเอาแบบง่ายๆแบบพี่อ้อยไหมคะเออของพี่อ้อยมีแบบง่ายๆเป็นยังไงง่ายเลยก็คือเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องคลื่นสมองที่มันจะเปิดตอนที่ง่วงเงียง่วงง่วงเบลอเบลออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือคลื่นสมองอัลฟาเนาะตรงนี้เนี่ยก็คือมีเคสนะคะที่ยกตัวอย่างให้ฟังก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เขารู้เรื่องนี้ตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยเขาก็จะบอกว่าลูกเรียนมหาวิทยาลัยนี้จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแบบนี้พูดตั้งแต่ลูกเบบีก่อนนอนตอนที่เอาลูกนอนพูดจนในที่สุดลูกก็จบมหาวิทยาลัยนี้ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งประมาณนะอันนั้นคือพ่อแม่ใส่เข้าไปในลูกค่ะแต่ว่าง่ายกว่านั้นคือวันเนี้ยเราไม่อาจจะไม่มีพ่อแม่มาใส่อะไรให้เราละเราทำเองค่ะตอนที่เราก่อนนอน
เราก็เห็นภาพเลยค่ะเห็นภาพที่ตัวเองอยากเป็นภาพเดียวนั่นแหละสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนฉายหนังสั้นๆ มีแสงสีเสียงอยากเป็นอะไรอยากสำเร็จแบบไหน อยากมีสุขภาพดีเห็นตัวเองโอ้โหแบบเดินวิ่งแบบ5กิโลเมตรสบายๆแข่งทริอัลวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบคืออะไรก็ได้เป็นสิ่งที่ตัวเองสร้างภาพขึ้นมาเป็นหนังสั้นแล้วก็คิดภาพนั้นอะแล้วก็มีความสุขกับตรงนั้นก่อนนอนจนหลับไปโอ้โหคุณฟังครับผมประทับใจมากเลยที่เมื่อกี้นี้พอผมเล่าให้ฟังเรื่องซึ่งมันเป็นกระบวนการที่มันมีประโยชน์จริงนะแต่ว่าไม่ใช่ใครก็ทำได้นะมันก็มีประโยชน์แต่ว่าต้องไม่ก็ไม่ง่ายต้องเข้าใจอะไรบางอย่างแต่พอพี่ยอดพูดคำว่ามาลองวิธีง่ายกว่านั้นไหมบอกเฮ้ยมีเหรอเอ้าแล้วพอพี่อ้อยเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังเฮ้ยมันง่ายจริงด้วยแต่ว่ามันเป็นความง่ายที่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นความง่ายที่พี่อ้อยแปลงมาจากทฤษฎีที่ค่อนข้างดูเหมือนยากคือคำที่อยู่เบื้องหลังคำเมื่อกี้คือการสะกดจิตนั่นเองแต่เราบอกอุ้ยเราไม่ใช่นักสะกดจิตแต่พี่อ้อยเนี่ยค้นหาวิธีในการสะกดจิตตัวเองซึ่งเราทุกคนทำได้ทำได้แล้วเป็นเรื่องจริงด้วยใช่แต่เมื่อกี้นี้พี่ย้อยพูดถึง2 อย่างนะค่ะพ่อแม่สะกดจิตลูกกับตัวเองถ้าเราแก่ขนาดนี้พ่อแม่ไม่มาสะกดจิตแล้ว เราสามารถสะกดจิตตัวเองได้ใช่ด้วยการพูดกับตัวเองใช่ไหมเนี่ยพูดซ้ำๆเห็นภาพซ้ำๆเห็นภาพซ้ำๆให้ชัดเจนค่ะก่อนนอนค่ะนะแล้วก็แค่นั้นแหละค่ะเป็นการสะกดจิตตัวเองแล้วก็เป็นการไปแก้ไขจิตใต้สำนึกจริงๆเรียกว่าแก้ไขไหมสร้างใหม่สร้างใหม่เพราะว่าไอ้ที่มันอยู่มันถูกถมอยู่ข้างล่างอ่ะก็ให้มันถมไว้แต่เราสร้างสิ่งดีใหม่เนี่ยขึ้นมาให้มันมากให้มันถี่ให้มันเยอะแล้วมันอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันอยู่ด้านบนเนี่ยเราจับต้องได้เร็วเอามาใช้ได้เร็วสำเร็จได้เร็วโอ้โหต้องบอกก่อนเลยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยตอนจำซะจึ้งเนี่ยนอกจากจะตอนชื่อตอนนี้งงๆปุ๊บแต่พออธิบายปุ๊บชัดเจนพอชัดเจนเสร็จปุ๊บพี่อ้อยมีกลยุทธ์หรือว่ามีเคล็ดลับที่สามารถเอาไปปฏิบัติได้นะครับที่เราจะสามารถสร้างความทรงจำใหม่ๆที่จะทำให้เราชีวิตเราจึ้งได้แล้วมันก็ฝังจิตใต้สำนึกทับไปเรื่อยๆแล้วข้างบนนี่แหละจิตใต้สำนึกเนี่ยเชื่อละมันจะเชื่อปุ๊บไอ้ข้างล่างมันไม่มีผลแล้วไม่มีผลแล้วมันโดนทับโดนทับไปใช่นี่ระหว่างที่กำลังฟังพี่อ้อยเล่าไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังผมก็เริ่มมีแล้วผมมีเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยว่าเดี๋ยวจะหลังต้องรอดูผลก่อนนะครับผมก็จะเริ่มปฏิบัติเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะบอกกับตัวเองซึ่งจริงๆเป็นเรื่องบังเอิญนะพี่อ้อยเมื่อไม่นานมานี้ผมเริ่มมีความคิดว่าผมอยากจะเห็นภาพตัวเองเป็นอะไรแต่ว่ายังไม่เคยใช้กระบวนการนี้อยากรู้จังเลยเดี๋ยวผมจะเล่าพี่อ้อยฟังหลังใหม่ค่ะนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามทีนะครับคุณผู้ฟังความทรงจำถ้าเราปล่อยไปแบบไม่มีให้มันเป็นไปตามชะตากรรมของมันมายังไงก็ไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตเราเป็นอย่างนั้นใช่แล้วเราก็โทษชะตากรรมเราก็แบบโทษชะตากรรมแต่ถ้าเกิดเรารู้เคล็ดลับนี้ว่าเราควบคุมมันได้เราสามารถแก้ไขมันได้เราสามารถสร้างใหม่ได้แล้ววิธีง่ายมากก็แค่ถ้าใครจำไม่ได้นะครับกลับไปฟังพอดแคสต์ตอนนี้นะนับจากช่วงนาทีที่ประมาณ20เนี่ยที่พี่อ้อยอธิบายว่าวิธีง่ายมากแค่ทำสิ่งนี้ชีวิตเราเนี่ยความทรงจำที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็จึ้งแน่นอนค่ะนะครับวันนี้สันนิกรรมความสุขผมพี่วีและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.